เบนเครียดโต้กลับหญิงลีหนังคนละม้วนกันชายเตือนแล้วให้คุยกันดีๆหลังบ้านสุดท้ายเป็นประเด็นตายายแม่นอนไม่หลับแล้วเบนเครียดโต้กลับหญิงลีหนังคนละม้วนกันชายรู้เรื่องมานานเตือนแล้วให้คุยกันดีๆหลังบ้านสุดท้ายเป็นประเด็นจากกรณีหญิงลีศรีจุมพลน้ำตาคลอเคลียปมนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบยืนยันไม่ได้คบซ้อนยอมรับผู้ชายสองคนได้เจอกันจริงไหมมีปืนเลยถูกจับดำเนินคดีในการพกพาอาวุธในที่สาธารณะแต่เคลียร์จบเรียบร้อยยันไม่มีการเอาจี้หัวเลยคุยปรึกษากับไม้รู้สึกปลอดภัยส่วนทางคนคุกคามก็เคลียร์กันแล้วแต่เขายังพยายามติดต่อมาตลอดเขาทำร้ายจิตใจตลอดและมาใส่ร้ายผ่านสื่อใช้คำพูดว่าไม่มีอะไรจะเสียนั้นล่าสุดวันที่13ธันวาคม66รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจเบ้นหนุ่มที่เคยคบหาลูกทุ่งสาวซึ่งได้โต้กลับหญิงลีโดยขอเปิดหน้าพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้นักข่าวติดต่อมามากมายแต่ไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อหญิงลีออกมาพูดพาดพิงตัวเองทำให้รู้สึกไม่ดีคนรอบข้างมองผมไม่ดีผมถูกหมายเรียกจากตำรวจทำให้แม่ตายายผมนอนไม่ได้เลยหญิงลียังออกมาพูดแบบนี้อีกโดยเบนเล่าว่ารู้จักหญิงลีมา3ปีผมเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์จนเวลาผ่านไปเมื่อปีที่แล้วผมไปเก็บภาพคอนเสิร์ตเจอหญิงลีเขาให้ผู้จัดการมาบอกให้ไปรอหลังเวทีและให้ผู้จัดการมาขอเบอร์ขอไลน์พร้อมเผยไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงโอนเงินมาให้ไปคุยงานไปทานข้าวมีใจให้กันฝ่ายหญิงบอกว่าตามคนแบบผมมานานการมาเจอกันเป็นพรหมลิขิตสุดท้ายชักชวนไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงในฐานะคนรักแต่ช่วยเหลือเรื่องงานให้ขับรถดูแลที่พักดูแลช่วงไปคอนเสิร์ตเงินเดือน 20,000 บาทคนในบ้านก็รับรู้ฝ่ายหญิงบอกว่าคนที่เคยคบก่อนหน้าผมจบไปแล้วก็เลยไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงเดินทางไปที่รีสอร์ทบุรีรัมย์บ่อยมากโดยบอกไปเคลียร์ปัญหากับคนเก่าเรื่องงานยอมรับหึงหวงและทะเลาะกันมาตลอดจนฝ่ายหญิงบินกลับมาเมื่อไปรับก็พาไปนอนที่บ้านคนสนิทฝ่ายหญิงคุยโทรศัพท์นานทำหน้าตื่นบอกผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามาเมื่อไม้เข้ามามีปากเสียงกันฝ่ายชายชักปืนจ่อที่หัวผมเจ้าของบ้านแจ้งตำรวจมาเจอปืนกระสุนผมไม่ดำเนินคดีเพราะฝ่ายหญิงขอร้องเบนบอกว่าจากนั้นจับได้ว่าผู้หญิงไปคุยกับคนเก่าให้ฝ่ายชายรอกำลังเคลียร์กับผมแต่ฝ่ายหญิงบอกผมว่าเคลียร์กับคนเก่าไปแล้วผมรับไม่ได้จะออกจากบ้านวันที่16เมษายนฝ่ายหญิงให้เอาโทรศัพท์มาผมไม่ให้ฝ่ายหญิงเรียกคนในบ้านมามีการทำร้ายผมแย่งโทรศัพท์ไปฝ่ายหญิงแจ้งความผมบุกรุกบ้านทั้งที่กำลังจะออกจากบ้านและอยู่บ้านนั้นมาหลายเดือนส่วนกล้องวิดีโอที่หายยืนยันไม่ได้เอาไปตอนที่หายไปผมบอกให้ไปแจ้งความก็ไม่ไปจนมาเกิดเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานมาจับผมได้เลยส่วนข้อความที่หญิงลีบอกเห็นในโทรศัพท์ให้กอบโกยได้กอบโกยไปเบนชี้แจงเป็นแชทที่ผมคุยกับแฟนเก่าตอบเหมือนประชดผมมาว่าเป็นแมงดากอบโกยอะไรได้ก็กอบโกยไปโดยมีหลักฐานทั้งหมดที่คุยกันถามว่าเครียดไหมเครียดว่าอาจจะมีผลกระทบด้านลบแม่รู้เรื่องหมายเรียกก็เครียดตายายนอนไม่หลับไม่รู้จะหาทางออกยังไงด้านหนุ่มกันชัยกล่าวด้วยว่าต้องรอหญิงลีออกมาพูดความจริงผมมีโอกาสคุยกับทั้งสองคนเลยผมยังบอกทั้งคู่ไปคุยกันหลังบ้านเถอะออกไปพูดกันมันไม่มีประโยชน์ผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วคุยกันดีๆสุดท้ายก็เป็นประเด็นแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้คลิปรายการเพชรพุ่มพวงยันไม่อยากได้มรดกแม่พึ่งขอสร้างด้วยตัวเองรับกดดันถูกคาดหวังเรียกว่าสบายใจไปเปล่าหนึ่งหลังได้ออกมาพูดชี้แจงถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับมรดกของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์สำหรับเพชรพุ่มพวง
ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของราชินีลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดเพชรได้มาร่วมยินดีกับนักร้องรุ่นพี่หญิงลีศรีจุมพลในงานเปิดตัวธุรกิจLED Displayที่บริษัท IO Digital Technology จำกัดย่านสายไหมพร้อมเปิดใจถึงความกดดันกับการเป็นลูกแม่พึ่งที่หลายคนคาดหวังก่อนย้ำชัดไม่รู้และไม่อยากได้มรดกใดๆทั้งสิ้นของคุณแม่ขอสร้างด้วยตัวเองดีกว่าถามที่ออกมาพูดเรื่องมรดกแม่พึ่งความที่หลายคนคิดว่าผมเป็นลูกแม่พึ่งพุ่มพวงผมรวยมากอยู่แล้วไม่ต้องรับงานไม่ต้องร้องเพลงก็รวยแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับผมก็ยังอยากทำงานเหมือนเดิมแล้วเรื่องมรดกของคุณแม่ผมไม่ทราบอะไรเลยผมกดดันกับคำพูดของคนอื่นมานานแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีการที่เป็นลูกแม่พึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมผมดีใจที่ได้เป็นลูกคุณแม่แต่พอเวลาที่คนอื่นคาดหวังในตัวเรามากๆว่าทำไมเราถึงไม่ร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆเหมือนคุณแม่ซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าเราทำไม่ได้อยู่แล้วหรือหลายๆคนอยากจะโยนงานให้แต่บางทีก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าเป็นลูกพุ่มพวงน่าจะค่าตัวแพงหลังจากที่ไลฟ์ไปแล้วคนเข้าใจเรามากขึ้นไหมหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าความจริงผมก็ไม่ได้มีอะไรนะได้แค่ชื่อเสียงของคุณแม่มาเฉยๆหลังจากได้พูดไปแล้วก็สบายใจขึ้นนิดนึงที่ผ่านมาโตมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยใช่ครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เหมือนเดือนชนเดือนยังต้องดิ้นรนยังต้องสู้ถามว่าพอมีคนพูดเรื่องมรดกคุณแม่บ่อยๆแล้วผมอยากรู้ไหมผมไม่อยากรู้ครับผมมองว่าเรื่องมรดกมันเป็นเงินของแม่ผมไม่ใช่เงินของผมจริงๆหลายคนก็กดดันว่าทำไมผมถึงไม่อยากรู้บ้างผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้ไปทำไมผมมองว่าสร้างด้วยตัวเองดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะลำบากหน่อยแต่อย่างน้อยทุกบาททุกสตางค์เราก็หามาใช้เองน่าจะดีกว่าอีกอย่างมรดกที่ผมมีทุกวันนี้ก็คือการได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณแม่รวมถึงชื่อเสียงที่คุณแม่ให้มาทุกวันนี้รับงานปกติใช่ครับติดต่อมาได้เลยค่าตัวไม่แพงทักมาได้ทุกช่องทางโซเชียลทั้งงานร้องเพลงพิธีกรดีเจยินดีรับเสมอเลยครับนิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนนิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนเจ้าตัวเผยเหมือนเลิกยามันทรมานเวลาขับผ่านร้านนิกกี้ณฉัตรให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว The Sin 4 Foreign ณโรงแรมพระยาพาลาซโซท่าพระอาทิตย์กับเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันเกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตคู่ของแจ็คและใบหม่อนกิตติยาช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่เพื่อนแจ็คมีความรักครั้งนี้เปลี่ยนไปดีขึ้นไหมนิกกี้แจ็คเขาดีขึ้นมากเลยตั้งแต่เขาคบกับน้องใบหม่อนอันนี้เรื่องจริงเขาเลิกนวดเลยเขาไม่มีการเสิร์ชไอจีชื่อผู้หญิงแล้วและเขาก็ไม่ฟอลไอจีใครเพิ่มมากสุดเขาก็แค่มายืมมือถือผมแล้วก็เสิร์ชถ้าเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีแน่แจ็คน้องเขาขอแค่เรื่องเดียวอย่านอกใจเพราะเขารู้กิตติมศักดิ์เราไงเราบอกนิกกี้ว่าถ้าวันหนึ่งผมเลิกกับใบหม่อนนิกกี้พาผมไปร้านนั้นหน่อยนะหัวเราะนิกกี้เพราะว่าตอนนี้พวกร้านเก่าๆเขาขาดรายได้ที่แจ็คไม่อยู่เดือนหนึ่งก็เป็นแสนนะที่เขาหายไปอ่ะหัวเราะแจ็คถามว่าเราเปลี่ยนตัวเองแบบนี้มันโอเคไหมมันก็เหมือนเลิกยาเลิกบุหรี่มันทรมานนะเวลาขับผ่านมันก็โอ้ยนิกกี้แต่ถ้าคนเลิกบุหรี่ยังมีเผลอแอบบ้างนะมึงมีไหมหัวเราะแจ็คไม่มีมันทรมานประมาณหนึ่งช่วงแรกมันมีวิววิวตอนขับผ่านร้านแต่ก็เฮยไม่ได้ได้พอผมอายุ34แล้วเราวางแผนว่าอยากจะจริงจังกับความรักครั้งนี้จริงๆเพราะไม่เคยจริงจังขนาดนี้ถามว่าอีกกี่ปีแต่งงานจริง
ไม้ยมกผมไม่ซีเรียสเรื่องงานแต่งนะผมมองว่าถ้าพร้อมผมก็แต่งThank you.